เยาวชนในพื้นที่จาก3โรงเรียนนะครับประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านควนอารีโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามแล้วก็โรงเรียนบางดีวิทยาคมนะครับประมาณ100คนมาเรียนรู้วิธีการลงแขกนำข้าวไร่ครับเป็นคำเรียกวิธีการปลูกข้าวไร่ตามแบบโบราณดั้งเดิมของชาวภาคใต้ครับที่แปลงปลูกข้าวไร่ศูนย์เรียนรู้ข้าวปลอดภัยตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเขาใช้ไม้ต้นขนาดพอกำมือที่ตัดมาทั้งต้นนะครับสูงสัก 2-3 เมตรแล้วก็เหลาส่วนปลายให้มนนะครับสำหรับใช้แทงสักก็คือลักษณะทิ่มลงไปในดินเหมือนกับสักตามร่างกายแล้วก็ใช้กระบอกไม้ไผ่กรอกใส่เมล็ดข้าวเอาไว้ในกระบอกให้เต็มนะครับเอาไว้เทใส่มือแล้วก็เอาไปหยอดใส่ทุกหลุมนะครับสมัยก่อนเวลามีการลงแขกนำข้าวแบบนี้คุณผู้ชมผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนทำหน้าที่แทงสักเพราะว่าต้องใช้แรงนะครับส่วนผู้หญิงก็ทำหน้าที่กรอกเมล็ดข้าวลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ร่วมกันนำข้าวตั้งแถวเรียงหน้ากระดานนะครับเพื่อให้สามารถหยอดเมล็ดข้าวได้ครบทุกหลุมครับใส่หลุมละ 5-7 เมล็ดจากนั้นก็กรบหลุมไว้เบาๆน้องเห็นไหมนำข้าวนำข้าวแล้วช่วงเก็บอะคะเคยเกี่ยวไหมเคยรู้ไหมไม่ยังไม่เคยดีใช่ไหมครับเก็บเคยไหมไม่ค่ะแล้วสิ่งที่เราได้เห็นคุณค่าในวันนี้ที่เรามาร่วมกิจกรรมวันนี้เราเห็นอะไรบ้างคะคือว่ามันลำบากอะไรขนาดไหนครับกว่าจะได้มาแต่ละมิตรได้พวกนี้แล้วหลังจากนี้เวลาเราทานข้าวทำให้เราคิดอะไรได้บ้างไหมเราต้องทานได้หมดทุกเม็ดไหมหรือว่าเราต้องยังไงบ้างคะต้องทานให้หมดทุกเม็ดครับเพราะกว่าจะได้มาแต่ละเม็ดมันยากลำบากครับทำกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องกันมา2ปีแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยพบว่ามีพื้นที่ทำไร่ในตำบลประมาณ386ไร่แต่ว่าปีนี้พื้นที่ทำไร่เพิ่มขึ้นมากว่า500ไร่หรือว่ามากกว่า50%นะครับส่วนพื้นที่ทำนาปีนี้ก็พบว่าเหลือเพียง12ไร่เท่านั้นนะครับจากในอดีตที่ทั้งตำบลเนี่ยทำไร่ทำนาแต่ว่าปัจจุบันก็เปลี่ยนมาปลูกยางแล้วก็ตอนนี้คนก็โค่นยางไปปลูกปาล์มกันหมดเลยครับข้าวไร่ที่เอามาปลูกตอนนี้ก็คือข้าวดอกพยอมนะครับซึ่งเป็นข้าวไร่สายพันธุ์ดีของที่ตำบลบางดีด้วยแล้วก็หวังจะให้นะครับชาวบ้านเขาเห็นเป็นตัวอย่างอยากจะให้พยายามแบ่งพื้นที่ภายในบ้านเอาไว้ปลูกข้าวไว้กินเองแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยครับ